สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนผู้รักประชาธิปไตยและห่วงใยบ้านเมืองครับเรามาเติมเต็มข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยกับสสสุไนทุกวันจันทร์พฤหัสและวันเสาร์แต่ช่วงนี้ไม่ได้พบกับผมคนเดียวนะครับได้มีโอกาสพบกับคุณป้าสิริวัณแอลเอซึ่งเป็นแกนนำผมไม่เรียกอดีตนะครับวันนี้ท่านยังเป็นแกนนำในสหรัฐอเมริกาอยู่ท่านเป็นแกนนำบนเวทีราชประสงค์ในเหตุการณ์สังหารประชาชนที่นั่นมีโอกาสพบกันก็เลยเชิญท่านได้มาคุยสนทนากับท่านวันนี้ย้อนหลังกลับไป5ปีครับคุณป้าครับย้อนหลังกลับไป5ปีเป็นวันประกาศก่อจลาจลของพรรคประชาธิปัตย์กับกปปส.โดยนายสุเทพปิดกรุงเทพก่อเหตุการณ์จลาจลโดยอ้างว่าเพื่อจะปฏิรูปการเมืองแต่สุดท้ายเปล่าเลยครับและล้มเหลวเปิดทางให้มีการรัฐประหารแล้วก็คุณประยุทธ์ซึ่งเอากำลังทหารตอนนั้นเป็นผู้บัญชาการทหารบกก็เอากำลังทหารถอดเครื่องแบบออกไปสมทบกับกปปส.แล้วก็เกิดการยิงกันแล้วก็อ้างว่าเกิดความไม่สงบจนถึงวันนี้นายประยุทธ์ยังคุยโตโอ้อวดว่าถ้าอยากได้ความสงบต้องให้แกอยู่นานๆทั้งๆที่แกเป็นคนเริ่มต้นเองนี่คือ5ปีแล้วครับทีนี้5ปีมานี้เนี่ยเศรษฐกิจบ้านเราก็ย่ำแย่เพราะว่าการปิดกรุงเทพนี่มันไม่ใช่เริ่มต้นจากเมื่อปี57มกรานี่นะฮะ14เนี่ยไม่ใช่นะครับมันเป็นวิกฤตยาวนานมาใช่แล้วตั้งแต่2548ที่พันธมิตรก่อจลาจลวันนี้ผมคิดว่าคนคงตาสว่างแล้วมั้งครับว่าจริงๆก็คืออะไรพี่ก็เป็นความผิดของพวกที่ออกมาต่อต้านท่านนายกทักษิณนะคะปีที่แล้วปี2549ก็เลยถือโอกาสในรัฐบาลทีแล้วยึดอำนาจท่านนายกอ้างว่าท่านนายกทักษิณเนี่ยบริหารประเทศล้มเหลวครับนะคะแล้วก็ทำอะไรไม่ได้อย่างเงี้ยก็เลยถือโอกาสเนี่ยปฏิวัติซะเลยแล้วข้อเท็จจริงวันนี้เนี่ยยาวนานมารวมแล้ว10กว่าปีผมคิดว่าคนไทยคงตาสว่างเกือบหมดแล้วล่ะครับแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุผลที่ประชาชนเขาน่าจะรู้และก็ควรผมว่าเขารู้กันแล้วก็คือพรรคประชาธิปัตย์แกแพ้เลือกตั้งแพ้เลือกตั้งก็เลยถูกประกาศแล้วแกก็อดทนไม่ได้แกก็หาเรื่องแล้วก็ก่อเหตุจลาจลครั้งแรกกับหนุนพันธมิตรเอากำลังคนก็มาหนุนพันธมิตรต่อมาเลือกตั้งก็แพ้คุณสมัครแพ้คุณยิ่งลักษณ์แล้วก็มาพูดง่ายๆก่อจราจรแล้วชวนตีผมว่าอย่างนี้เนี่ยพี่น้องครับไม่ใช่ว่ามากล่าวหาพรรคประชาธิปัตย์แต่เป็นข้อเท็จจริงอย่างนั้นจริงส่วนพรรคประชาธิปัตย์จะอธิบายอย่างไรท่านก็ฟังอยู่ในประเทศไทยท่านจะเชื่อก็เชื่อไม่เชื่อก็เป็นสิทธิของท่านแต่ที่แน่ๆคือประเทศเราจะไปกันยังไงต่อผมว่าในฐานะที่คุณป้าสิริวัณเนี่ยเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับแล้วก็เคยเป็นอดีตนายกสมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ภาคใต้จากการเลือกตั้งนะไม่ใช่แต่งตั้งจากการเลือกตั้งด้วยความบริสุทธิ์เลยนะคะแล้วเราอาสาสมัครเข้ามาทำดังนั้นแล้วก็เข้าไปร่วมต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยกับพี่น้องเราเห็นความไม่ถูกต้องไม่เป็นธรรมนะครับจากการยึดอำนาจตั้งแต่19กันยา49จนถึงปัจจุบันนี้ท่านยังยืนหยัดต่อสู้อยู่ท่านคิดพี่คิดว่าทำโทษทีนะคะสาเหตุที่ป้าไปต่อสู้นะคะเพราะป้ามาอยู่ที่นี่อยู่อเมริกามาตั้งปี1968นะคะจนถึงปัจจุบันก็เห็นว่าอเมริกาเนี่ยเป็นประเทศเสรีนะคะมีสิทธิเสรีในการพูดในการเขียนในการออกความคิดเห็นใช่ไหมคะแล้วอยู่ๆเนี่ยเมืองไทยเนี่ยมาปฏิวัติเนี่ยยึดอำนาจเข้ามาเนี่ยมันไม่ถูกต้องครับจะมาเพราะว่าป้าเป็นคนที่รักประชาธิปไตยนะเห็นว่าประเทศสหรัฐอเมริกาก็เป็นประเทศเสรีคือประธานาธิบดีที่เขาเลือกมาแล้วเนี่ยถึงแม้ว่า
ก่อนที่จะมีการเลือกเข้ามาเนี่ยมีการโจมตีใส่ร้ายป้ายสีกันพอเวลาประชาชนเลือกเข้ามาแล้วเขาก็ปล่อยให้ประธานาธิบดีที่ได้รับเลือกเนี่ยบริหารไปให้ครบ4ปีครับจะมาก็ดูผลงานถ้าผลงานไม่ดีอีก4ปีข้างหน้าคุณก็ไม่ได้เลือกเขาว่ากันใหม่ใช่ไหมจริงๆแบบอย่างอย่างนี้มันมีอยู่ในทุกประเทศแล้วที่เป็นประชาธิปไตยนะใช่แล้วค่ะถูกต้องทีนี้ถ้ามันเป็นอยู่กันอย่างนี้แล้วบ้านเมืองเราจะต้องขัดแย้งกันไปอย่างนี้นี่มันก็ผมว่าชีวิตของประชาชนเราไม่ต้องพัฒนาประเทศแล้วจะมาคือเราสงสารประชาชนที่หาเช้ากินค่ำจะมาพวกคุณอยู่สุขสบายแล้วเนี่ยก็ควรจะเห็นใจพวกนี้ใช่ไหมคะเนี่ยอย่าไปนั่นเขาเลยอย่าไปกดขี่ข่มเหงเขาเลยนะในโอกาส5ปีนี้ก็โกหกกันมายาวนานใช่แล้วนะครับเรื่องที่จะปฏิรูปการเมืองแต่สุดท้ายก็ไม่ใช่ทำไม่ได้ล้มเหลวแล้วปรากฏว่าตอนนี้ยังมีการโกหกกันอีกนะครับยังหาเหตุผลไม่ได้นะครับว่านี่จะเลื่อนเลือกตั้งอีกเป็นครั้งที่5แล้วคือถ้าบ้านเมืองเราเนี่ยเข้าสู่ประชาธิปไตยเสียเนี่ยโอกาสที่จะแก้ปัญหามันก็มีได้ถูกไหมครับใช่แต่ทีนี้ไอ้คสช.นี่ก็อยากจะมีอำนาจนานๆโกหกทีละตอนเลื่อนการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่5แล้วครับแต่ยังไม่รู้จะหาเรื่องโกหกว่ายังไงว่าไอ้ตกลงกฤษฎีกาอยู่ที่ไหนหายไปไหนนี่ยังหาเรื่องโกหกไม่ได้ก็ยังไงก็ตามนะฮะรีบประกาศพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้งเสียนะคะแล้วก็จัดการเลือกตั้งก็คงยังไม่สายเกินไปนะพี่แปลกใจไหมครับครึ่งเดือนแล้วนะปรากฏว่ายังไม่สามารถทำตามกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายเลือกตั้งได้ในประเทศเขาก็วิจารณ์กันแต่เขาไม่วิจารณ์กันถึงกึ๋นอย่างเราล่ะแต่จะตั้งคำถามว่าวันนี้อะไรครับคุณประยุทธ์ตอบหน่อยสิตอบหน่อยแต่คุณวิศนุบอกว่าไม่เป็นไรละภายในเดือนมกราคมรู้ต้อง30วันนะค่ะนี่ตกลงกฤษฎีกาหายไป30วันน่ะค่ะยังป่านนี้ยังไม่มีวี่แววเลยยังไม่รู้จะโกหกประชาชนอย่างไรแล้ววันนี้ถามหน่อยเถอะแกจะมีปัญญามีวางยุทธศาสตร์20ปีได้เหรอในเมื่อเรื่องเล็กนิดเดียวนี่ครึ่งเดือนแล้วยังทำไม่ได้ยังทำไม่ได้แล้วจะคุณจะไปทำเรื่องใหญ่ๆกันได้ยังไงครับนะฮะก็จะขอเตือนนะคะยังไม่สายเกินไปนะคะรีบจัดการเลือกตั้งเสียลาออกอย่างคุณประยุทธ์รัฐบาลชุดนี้นะคะรีบลาออกเสียจัดการเลือกตั้งก็หาคนใหม่เข้ามาทำแทนนะคะส่วนประชาชนจะเลือกใครก็เป็นสิทธิ์ของเขาใช่พรรคประชาธิปัตย์จะไปโกหกประชาชนว่าเขานี่จะสร้างประชาธิปไตยโดยปิดทำเป็นหนังขาดเลยนะไอ้เรื่องที่คุณอภิสิทธิ์คุณชวนออกมาเป่านกหวีดร่วมกับนายสุเทพนี่ตัดขาดหนังตรงนั้นเลยผมว่าไม่เป็นไรหรอกครับเรื่องทั้งหมดเนี่ยตอนนี้โทษทีเรายังอภัยให้นะคะยังอภัยให้นะที่อภัยที่คนอื่นเขาอภัยป่ะผมไม่รู้นะไม่เป็นไรก็ยังไงพวกเราก็อภัยให้นะคะในเมื่อคุณบริหารประเทศล้มเหลวเนี่ยคุณควรจะเปลี่ยนนิสัยใหม่นะฮะลาออกแล้วมาจัดการเลือกตั้งนะฮะเลือกคนที่มีความรู้ความสามารถมาบริหารประเทศจะดีกว่านะคะผมคิดว่าไม่มีทางอื่นนะครับคุณป้าสิริวัลเนี่ยผมจริงๆผมเรียกพี่เรื่อยแต่นี่ชาวบ้านเขาเรียกป้าก็เลยเรียกป้าบ้างพี่บ้างไม่เป็นไรผมว่าทางออกทางเดียวก็คือคนไทยต้องหันหน้ามาหามาหากันหันหน้ามาคุยกันแต่จะเอาระบบไหนอ่ะไอ้ระบบคสช.นี่ไม่ได้แน่ไม่ได้มันไม่ให้หันหน้ากับใครมันจะพูดอย่างเดียวคือสมัยก่อนที่เขาปฏิวัติยึดอำนาจเข้าไปเนี่ยเขาอ้างว่าประเทศแตกความสามัคคีใช่ไหมเขาก็อยากจะมาสร้างความสามัคคีสร้างความปรองดองแต่ละ5ปีจนป่านนี้จะปีที่6แล้วก็ทำอะไรไม่ได้ไม่เคยพูดปรองดองสักคำพฤติกรรมก็ไม่เคยปรองดองใช่แล้วไล่จับฝ่ายเดียวใช่แล้วพอมาเป็นนายกเนี่ยทำตัวแบบนักเลงอ่ะใช่ไหมที่คุณจะเป็นคุณไม่เหมาะสมที่จะเป็นนายกครับในสถานการณ์อย่างนี้เราได้ผมได้ตกลงกับพี่น้องแล้วว่าวันจันทร์เนี่ยเราจะคุยในรายการส่งรักจากทักษิณเอาเรื่องราวของท่านทักษิณมาพูดท่านทักษิณตอนนี้คุณป้าทราบแล้วใช่ไหมว่าท่านตอนนี้จะออกรายการประจำแล้วนะท่านออกรายการกู๊ดมันเดย์นะคะแล้วท่านก็บอกว่าท่านจะออกทุกวันจันทร์
คือมีเรื่องราวดีๆเนี่ยท่านก็จะเอามาพูดนะฮะล่าสุดท่านก็ไปที่ประเทศจีนไปดูผลงานไปดูงานที่ประเทศจีนแล้วก็เอาเรื่องดีๆเนี่ยมาเล่าให้เราฟังนะฮะเดี๋ยวท่านเชิญรับฟังเลยนะคะผมว่าท่านอันนี้เป็นครั้งแรกครั้งต่อๆไปเนี่ยพี่น้องอาจจะหาฟังกันเองได้แต่ครั้งแรกนี้ถือว่าเป็นรายการแนะนำแล้วเป็นประเด็นที่ดีมากอยากให้พี่น้องได้ฟังนะครับสั้นๆครับไม่ได้เป็นครึ่งชั่วโมงหนึ่ง10กว่านาทีเท่านั้นแหละอย่าเพิ่งรำคาญนะครับเพราะว่าเราเห็นว่าเป็นความคิดที่ดีของท่านที่ท่านได้ออกมาเปิดออกรายการแล้วเรามาจับประเด็นว่าท่านห่วงใยบ้านเมืองอย่างไรโดยเฉพาะปลายเขาบอกท่านบอกว่าตั้งแต่ปีนี้ปลายปี2019เนี่ย19 19ถึง20เนี่ยนะฝรั่งเขาเรียก2019 2005นะครับของเราก็2562จนถึงปีหน้า2020 2563 63นะครับเดี๋ยวลองดูนะครับว่าท่านมีความเห็นยังไงนะครับหรือ2019ถึง2020 Good Monday รับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกกับดร.ทักษิณชินวัตรที่สาเหตุที่เรามาเปิดสวัสดีครับพี่น้องที่เคารพรักครับวันนี้ผมจะมาเริ่มพบปะพูดคุยกับพี่น้องในวันจันทร์ผ่านเว็บไซต์ของทักษิณ Official เพื่อที่จะได้เล่าเรื่องราวที่ไปเที่ยวพบคนนั้นคนนี้ไปดูงานตรงนั้นตรงนี้เพื่อจะได้เอามาแบ่งประสบการณ์ให้กับพี่น้องคนไทยเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนไปเร็วจริงๆก็วันนี้จะเริ่มต้นด้วยการที่ผมอวยพรปีใหม่และแสดงความห่วงใยไปยังพี่น้องคนไทยเมื่อวันที่1ที่ผ่านมาก็มีหลายเรื่องที่อยากอธิบายต่อนะครับก็เลยจะขออธิบายว่าสิ่งที่ผมเป็นห่วงอันหนึ่งก็คือเรื่องเศรษฐกิจในปลายปีนี้ต่อด้วยต้นปีหน้าที่เป็นคศ2020ปีหน้าดูตัวเลขดีนะ2020ทุกคนก็หวังว่าจะทำนู่นทำสำเร็จทำนี่สำเร็จแต่บังเอิญว่ามันเป็นวัฏจักรของระบบการเงินโลกที่น่าจะมีปัญหาเศรษฐกิจโลกจะมีปัญหาจะอ่อนแอลงหรือว่าจะเกิดภาวะวิกฤตซึ่งจะเป็นแรงกระแทกใหม่ต่อเศรษฐกิจไทยซึ่งหนีไม่พ้นนะครับเพราะว่าเราคือส่วนหนึ่งของโลกเราคงจะหนีภาวะนี้ไม่ได้ก็มีผู้รู้พูดกันว่าอาจจะเริ่มเกิดที่แถวยุโรปตะวันออกก่อนเพราะว่าเศรษฐกิจเขาอ่อนแออยู่แล้วนะครับแล้วก็ธนาคารของประเทศเหล่านี้ก็เป็นธนาคารเล็กๆออนแอร์กันก็อาจจะมีปัญหากันพอสมควรทางอเมริกาเศรษฐกิจอเมริกาปีหน้าก็น่าจะอ่อนตัวลงด้วยเช่นกันนะครับก็เลยเป็นห่วงว่าประเทศไทยเราวันนี้เรายังไม่ได้ปรับตัวแล้วก็อ่อนแออยู่ด้วยโดยเฉพาะเศรษฐกิจฐานล่างเราอ่อนแอมากก็เลยคิดว่าถ้าโดนเที่ยวนี้เนี่ยเราจะป้องกันกันยังไงก็แสดงความกังวลไว้ก่อนนะครับแต่ที่สำคัญคือว่าระบบการเงินโลกก็ดีระบบเทคโนโลยีก็ดีหรือว่าวิธีการทำมาหากินด้วยโครงสร้างทางธุรกิจแบบใหม่ๆก็ดีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องปรับตัวถ้าไม่ปรับตัวมันจะลำบากเพราะว่าความเชื่อมโยงของโลกมีมากบริษัทระดับโลกก็หากินข้ามชาติมาถึงประเทศไทยบริษัทระดับชาติของประเทศไทยก็หากินข้ามจังหวัดไปถึงชนบทเพราะนั้นคนตัวเล็กๆที่อยู่ชนบทเนี่ยจะเริ่มทำมาหากินลำบากขึ้นคนตัวเล็กๆตัวขนาดกลางก็เริ่มเหนื่อยขึ้นเพราะถ้าไม่ใหญ่จริงจะไปรอดยากนั่นคือมิติของที่จะเกิดขึ้นเพราะนั้นมันมีทางเดียวคือต้องปรับตัวให้คนข้างล่างเนี่ยรวมตัวกันแข็งแรงเหตุการณ์มันถ้าเราคิดถึงเทคโนโลยีเนี่ยจะเปรียบเทียบเหมือนสมัยก่อนเนี่ย IBM เป็นเจ้าโลกทางด้านคอมพิวเตอร์เพราะนั้นตัวเองก็เมื่อใหญ่มากก็แสดงความยิ่งใหญ่หนักเข้าไปอีกก็โดยการที่ทุกอย่างเนี่ยไม่ให้ใครไม่เปิดให้ใครเข้ามาร่วมตัวเองจะหากินคนเดียวผลสุดท้ายคนตัวเล็กๆเนี่ยบริษัทคอมพิวเตอร์เล็กๆก็จับมือกันและใช้ระบบที่เรียกว่าเป็นระบบเปิดรวมตัวกันแข่งกับ IBM สุดเลยเจอคนตัวเล็กลุมหนักเขา
ต่อยหนักเข้าเพราะนั้นผมเลยคิดว่าประเทศไทยวันนี้จะทำยังไงถึงจะรวมตัวเล็กๆของเรารวมไม่ใช่จะเอามารวมกันแต่ว่าเอาเทคโนโลยีเนี่ยมาร้อยถักร้อยให้รวมกันให้บริษัทเล็กๆเหล่านี้แข็งแรงได้อย่างเช่นเรื่องของที่ผมเคยคิดไว้สมัยก่อนแบรนด์ไทยแลนด์เอ่ยนะครับคิดถึงเรื่องของตอนนี้ก็เป็นเรื่องของระบบแอปพลิเคชันหรือแอปทั้งหลายเนี่ยที่มันจะทำให้เกิดแชร์ลิงอีโคโนมีหรือเกิดการทำให้เอาธุรกิจเอาสิ่งที่เรามีอยู่แต่ละคนแต่ละคนมารวมกันเหมือนเป็นบริษัทใหญ่แต่ไม่ใช่เป็นบริษัทใหญ่แต่เป็นต่างคนต่างทำมาหากินต่างคนต่างมีรายได้แต่ใช้เทคโนโลยีร้อยรวมเข้าหากันไอ้นี้จะต้องรีบต้องเกิดถ้าไม่เกิดก็แข็งแรงสู้เขาไม่ได้อีกเรื่องนึงที่ผมได้พูดถึงไปก็คือเรื่องตัวเทคโนโลยีที่พูดถึงหุ่นยนต์หุ่นยนต์เนี่ยเขาบอกว่าปี2045เขาทำนายไว้ว่าหุ่นยนต์เนี่ยจะมีความฉลาดเท่ากับมนุษย์ที่มีสมองเท่ากับสมองเฉลี่ยของโลกคือถ้าใครมีสมองต่ำกว่าค่าเฉลี่ยก็โง่กว่าหุ่นยนต์ถ้าคนไหนสมองฉลาดกว่าหุ่นเฉลี่ยก็จะเก่งกว่าหุ่นยนต์นี่คือถิ่งที่เขาทำนายไว้นะครับเพราะว่าเขาใส่โปรแกรมเข้าไปทำให้หุ่นยนต์สามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลาสามารถเรียนรู้ได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ในประเทศที่ไม่เจริญทางเทคโนโลยีเนี่ยก็จะมองหุ่นยนต์เป็นตัวมาแย่งงานคนทำแต่ส่วนประเทศที่มีความเจริญทางเทคโนโลยีเขาก็จะมองว่าหุ่นยนต์มาช่วยทำให้คนสามารถไปทำงานที่สำคัญกว่างานจำเจซ้ำซ้อนงานพวกที่มันเป็นงานประจำเนี่ยก็ให้หุ่นยนต์ทำก็ได้นี่คือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นเพราะนั้นประเทศไทยเราควรจะต้องฝึกคนให้เป็นนายหุ่นยนต์อย่าให้หุ่นยนต์มานั่งรอให้หุ่นยนต์ไล่เราออกจากงานนั่นก็คือฝึกการใช้ด้านโปรแกรมทาง AI ฝึกการใช้ AI หรือ Artificial Intelligence เนี่ยนะครับแล้วก็ฝึกการบังคับหุ่นยนต์การใช้หุ่นยนต์ให้ทำงานต่างๆเพราะว่าแม้กระทั่งชาวนาเนี่ยอีกหน่อยหุ่นยนต์ก็จะมาหวานข้าวเกี่ยวข้าวได้ตัวก็ไม่แพงเพราะฉะนั้นแล้วชาวนาของเราจะทำไงก็ต้องฝึกสิเราจะไปหนีมันต้องสู้กับมันนั่นคือหลักของผมคือไม่อย่าไปหนีอะไรเลยสู้กับมันดีกว่าง่ายกว่าหนีนะครับเพราะฉะนั้นก็ผมคิดว่าวันนี้ร่างประเทศไทยต้องเตรียมความพร้อมตรงนี้อีกเรื่องที่ผมพูดในคำอวยพรของผมตอนปีใหม่เนี่ยก็พูดถึงเรื่องสุขภาพเทคโนโลยีด้านสุขภาพตอนนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายนะครับการมารักษาโรคที่อาการมันหรือรักษาโรคที่ปลายทางมันเนี่ยเหมือนที่เรากำลังทำกันอยู่ทุกวันเนี่ยมันล้าสมัยแล้วมันก็สิ้นเปลืองแล้วก็ใช้เวลานานแล้วก็ไม่ทำให้คนไข้ดีขึ้นโลกข้างหน้าเขาจะใช้ตัว DNA เนี่ยมาเป็นเครื่องมือประกอบในการวิเคราะห์วิจัยในเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพมากขึ้นเช่นว่ายกตัวอย่างเรื่องยาเนี่ยยกตัวอย่างวันก่อนผมไปนั่งคุยกับอาจารย์ที่มาจากฮาร์วาร์ดเขามาทำวิจัยที่ฮ่องกงเขาบอกว่ายาเนี่ยส่วนใหญ่เวลามันทำการทดลองทางด้านเขาเรียกว่า clinical trial หรือทดลองทางอะไรทางคลินิกเนี่ยทดลองกับมนุษย์ก่อนที่จะออกใช้เนี่ยปรากฏว่ามันส่วนใหญ่แล้วเป็นยาทางด้านตะวันตกมันอาจจะใช้ไม่ได้สำหรับคนตะวันออกก็ได้เขาก็เลยเริ่มมาเอาข้อมูลเกี่ยวกับคนป่วยทางด้านเมืองจีนโดยเฉพาะจีนตลาดจีนเป็นตลาดใหญ่ก็เริ่มจะคิดว่ายาตัวไหนมันใช้ได้กับจีนแล้วต้องผสมส่วนอย่างไรถึงจะเหมาะกับคนเอเชียเห็นไหมเขาจะเริ่มใช้ยาเนี่ยโดยดูว่า DNA ของคนที่มาจากกลุ่มนี้คนนี้เป็นยังไงถึงจะสามารถยาจนอีกหน่อยเขาเรียกว่า personalized medicine คือเป็นยาที่เจาะจงเฉพาะคนที่มี DNA ประเภทนี้ถึงจะกินยาทุกนี้ถูกต้องอะไรเงี้ยมันจะเริ่มมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเพราะนั้น DNA จะเป็นตัวที่มาแหล่งในการถูกใช้งานมากขึ้นเพื่อจะให้ยาเฉพาะเจาะจงสำหรับคนอาหารเฉพาะเจาะจงที่เหมาะกับ DNA ของเรามันกำลังมา
และอีกตัวเนี่ยที่มันอยู่ในตรงโครโมโซมเราเนี่ยในมนุษย์เรานี่มีโครโมโซมอยู่23คู่ตรงปลายโครโมโซมเนี่ยเขาเรียกว่าเทโลเมียร์ไอ้เทโลเมียร์ตัวเนี้ยมันมีความสั้นยาวหดได้ยืดได้ตามภาวะสุขภาพเราเขาบอกว่าคนเกิดใหม่เนี่ยเทโลเมียร์มันจะมีความยาวสมมติว่าผมจำตัวเลขไม่ได้หมื่นไมครอนหรืออะไรทำนองเนี้ยจำไม่ได้ละแต่ว่าสรุปแล้วก็คือว่ามันมีความยาวสุดแต่พอตายด้วยเชื้อโรคเนี่ยไม่ใช่ตายเพราะอุบัติเหตุตายเพราะเจ็บป่วยเนี่ยมันจะหดลงเหลือครึ่งเพราะนั้นเนี่ยช่วงที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยเขาสามารถวัดความยาวของไอ้เทโลเมียร์เนี่ยเพื่อจะบอกว่าอ๋อสภาวะร่างกายของเราเนี่ยดีหรือไม่ดียังไงและเพื่อเราจะได้ปรับวิถีชีวิตการอยู่การกินการออกกำลังเพื่อให้ไอ้เทโลเมียร์ตัวนี้มันกลับมายาวมันก็คือสุขภาพเราแข็งแรงขึ้นนะครับเพราะนั้นก็การดูแลร่างกายเราเนี่ยวิถีทางมันเปลี่ยนไปแม้กระทั่งว่าวันนี้การใช้ยาที่เป็นเคมีเนี่ยจะถูกใช้ลดลงนะครับนี่ผมเพิ่งไปเมืองจีนกลับมาไปเยี่ยมบริษัทหนึ่งทำแลบทางด้านยาเนี่ยก็พบว่าเขาใช้ไมโครหรือจุลินทรีย์เชื้อจุลินทรีย์เนี่ยมาทำยามากขึ้นละมาทั้งรักษามะเร็งมาทั้งละลายลิ่มเลือดไม่ข้นเติมเอาวิตามินซีให้เข้ากระดูกมากขึ้นเพื่อให้กระดูกเราแข็งแรงอะไรทำนองนี้นะครับไปเห็นแล้ววันหลังเขาว่าและข่าวต่อไปผมจะมาเล่าเรื่องที่ผมไปเมืองจีนไปเห็นอะไรมาบ้างนะครับแล้วนอกจากนั้นก็มาพูดถึงเรื่องของฟิสิกส์เนี่ยจะมาแทนยาเขาใช้ละการรักษาโดยการใช้เครื่องมือทางฟิสิกส์แทนที่จะมีการกินยาฉีดยาตอนนี้จะเริ่มลดไปอย่างเช่นการเจ็บปวดก็แทนที่จะใช้ยาก็มาใช้เรื่องของเครื่องมือทำช็อคเวฟมานวดมาอะไรแทนยาบ้างเนี่ยมันก็จะมีอะไรขึ้นมาหลายอย่างนะครับเนื่องจากวันนี้อาจจะพูดเยอะไปละยาวไปละก็เลยขอสรุปว่าต่อไปสุขภาพมนุษย์จะแข็งแรงขึ้นจะมียุคที่เรียกว่าเปลี่ยนมี human spare part ก็คือมีอะไหล่มนุษย์อันมนุษย์เดี๋ยวนี้เขาบอกว่าอะไหล่ทุกชิ้นนี่เปลี่ยนได้หมดยกเว้นตัวสมองนะครับตัวหัวใจตับไตไส้พุงนี่เปลี่ยนได้หมดเพราะนั้นยุคที่มันกำลังจะเข้ามาวันนี้ก็คือยุคของการใช้ DNA การใช้ฟิสิกส์แทนยาการเปลี่ยนอะไหล่มนุษย์เพราะนั้นมนุษย์จะมีอายุยืนยาวขึ้นเมื่อก่อนเราพูด100เป็นเรื่องตื่นเต้นตอนนี้เขาพูดถึง120นะครับเพราะนั้นก็แต่ว่าอยู่ยังไงอยู่ให้มีคุณภาพอยู่ยังไงไม่เป็นภาระคนที่ลูกหลานนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องดูแลกันเองเพราะนั้นสังคมประเทศไทยต้องเตรียมสังคมของคนสูงอายุไว้ต้องปรับตัวอย่างแรงในเรื่องของการออกแบบเศรษฐกิจธุรกิจออกแบบเศรษฐกิจประเทศออกแบบการดูแลผู้คนออกแบบสวัสดิการของมนุษย์ทั้งหลายนะครับวันนี้ผมก็ขอกราบลาไปแค่นี้แล้ววันหลังวันถ้าวันจันทร์ไหนผมว่างผมก็จะมาพูดกับพี่น้องสักครั้งหนึ่งอาจจะเป็นจันทร์เว้นจันทร์หรือว่าบางจันทร์ก็อาจจะติดกันแล้วแต่นะครับขอว่าจะพยายามเล่าอะไรให้ฟังให้เป็นความรู้กันดีกว่านะครับเรื่องที่ไม่สร้างสรรค์ก็ไม่อยากจะเสียเวลาพูดเราพูดกันในเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตพวกเราดีกว่านะครับครับวันนี้ขอกราบลาแค่นี้ครับสวัสดีครับแล้วก็ลี้ภัยไปอยู่ต่างประเทศท่านยังมีความห่วงใยประเทศชาติห่วงใยประชาชนครับใช่ไหมคะเราจะเอายังไงกับท่านนายกทักษิณอีกล่ะคะครับเอาเถอะครับเรามาดูกันว่าเดี๋ยวจะเตรียมคลิปใหม่ให้ดูนะครับแต่กำลังจะบอกกับพี่น้องว่าสิ่งที่ท่านทักษิณพูดเนี่ยเคยได้ยินผู้นำที่อุปโลกตัวเองอย่างนายประยุทธ์พูดไหมความรู้เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เคยได้ยินไหมไม่เคยถ้าตอบได้เองนะครับแล้วประเด็นที่สำคัญก็คือว่าสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรในเมื่อขณะนี้โลกเนี่ยเขาวิ่งก้าวหน้าไปถึงไหนไปสู่เรื่องโดยเฉพาะเรื่องคุณภาพชีวิตของประชาชนใช่คำว่าคุณภาพชีวิตประชาชนนี่ไม่ได้หมายความว่าแจก500นะฮะแต่ว่าเนื้อหาจริงๆเนี่ยคือระบบประกันสุขภาพการดูแลเรื่องสุขภาพในเรื่องนี้เป็นประเด็นที่หนึ่งที่สำคัญถ้าใครอยู่อเมริกานี่จะรู้นะว่ารัฐเขาประกันสุขภาพกันอย่างไ
แล้วก็หาวิธีการลดต้นทุนกันอย่างไรค่ะขอโทษอ่ะคุณป้าสิริวัลเนี่ยไม่ได้เป็นราชการใช่ไหมครับเคยเป็นราชการไม่ใช่ที่นี่ที่นี่ค่ะรับราชการที่นี่เหมือนกันนะโอ้เฮาตี้ออฟลอสแองเจลิสแล้วออกมานานแล้วออกมานานเกษียณทำไม่กี่ปีก็ทำได้10กว่าปีนะคะ10กว่าปีแล้วก็ออกมาก็ออกมาที่ผมถามเนี่ยเพื่อนๆพี่ที่ไม่ได้รับราชการเลยก็มีใช่ไหมครับที่ทำงานเอกชนเนี่ยค่ะเขามีประกันหมดไหมมีประกันหมดค่ะมีบำนาญหมดไหมมีบำนาญหมดค่ะนะครับนะคะแล้วเจ็บป่วยนี่รักษาฟรีโรงพยาบาลฟรีหมดรักษาฟรีอย่างสมมติว่าคนมีรายได้ได้น้อยนะคะก็ไปรักษาได้ฟรีนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะมีประกันสุขภาพกันค่ะโอเคยังไปทำงานนี้นะฮะทีนี้บ้านเราเวลาเกษียณเนี่ยเวลาเกษียณเราก็ได้รับเงินบำนาญเจ็บป่วยก็เข้าโรงพยาบาลเจ็บป่วยก็เข้าโรงพยาบาลค่าหมอค่าเลือดโรงพยาบาลไม่ต้องจ่ายไม่ต้องจ่ายบ้านเราเนี่ยครับเราพยายามจะสร้างสวัสดิการนี้ขึ้นมาเริ่มต้นจากทักษิณแล้วนี่คือจุดประเด็นสำคัญที่สุดที่เขาเรียกว่าอำมาตย์ไม่ยอมแล้วก็พรรคประชาธิปัตย์และกลุ่มฝ่ายตรงข้ามก็อาศัยจังหวะนี้ทำลายคือพูดง่ายๆคือดีเกินหน้าไม่ได้แล้วถามว่าถ้าสิ่งนี้ผิดเนี่ยทำไมทั้งโลกเขาทำถ้าสิ่งนี้ผิดทำไมวันนี้ไม่ยกเลิก30บาทล่ะไม่ยกเลิกก็จริงครับแต่ลดคุณภาพเพราะว่างบประมาณเนี่ยครับเอาไปซื้ออาวุธซะใช่มันไม่มีประโยชน์ไอ้ที่ไปซื้อเรือดำน้ำไปซื้อไปรบกับใครอ่ะถ้ามาช่วยสุขภาพประชาชนนั้นดีขึ้นเลยแล้วไปซื้ออาวุธเพื่อจะมาเข็นฆ่าประชาชนแล้ววันนี้ถ้าฟังจากทักษิณเนี่ยไม่มีเหตุผลคุณป้าคิดยังไงว่าน้ำอย่างนี้ซื้อเรือดำน้ำน้ำอย่างนี้ไปหกหมื่นกว่าล้านใช้โดยปราประโยชน์เสียประโยชน์แต่ในขณะที่ซื้อเรือดำน้ำหกหมื่นกว่าล้านนี่ประชาชนอยู่ยังไงครับตามโรงพยาบาลไปดูสินะครับนอนกันตามทางเดินเลยนะฮะตามโรงพยาบาลในต่างจังหวัดจะเห็นชัดเจนทีนี้ท่านทักษิณพูดประเด็นนี้ผมว่าอันนี้น่าสนใจนะอันนี้น่าสนใจคือการลดต้นทุนเรื่องการสร้างคุณภาพชีวิตเนี่ยเรื่องความเจ็บป่วยเนี่ยนี่เขาพูดถึงเทคโนโลยีนะครับเดี๋ยวพี่น้องจะบอกเอ๊ะมันจะเป็นไปได้หรือคุณสุนายพูดถึงเรื่อง DNA เปลี่ยนโครงสร้าง DNA นี่ไม่ได้ตรวจยากนะเดี๋ยวนี้ผมหลับตานึกภาพเอ๊ะถ้าเกิดว่าบ้านเมืองเราสงบหันหน้ามาหากันสร้างบ้านสร้างเมืองกันนะนะไม่ใช่มาใส่ร้ายป้าสีกันนะใช่ถูกต้องผมว่าให้ประชาชนเนี่ยทยอยจัดส่วนเข้ามาตรวจ DNA กันซะแล้วก็ใช้เทคโนโลยีการแพทย์สมัยใหม่เข้าไปจับที่ไม่ได้จ่ายยาแต่เป็นกระบวนการที่ก็รักษาทางฟิสิกส์คือเรื่องการกินอาหารเรื่องการเพิ่มเติมวิตามินอะไรเนี่ยนะอันนี้เอาละผมอาจจะไม่ได้มีความรู้มากเท่านั้นล่ะแต่นี่คือประเด็นหนึ่งแต่เราได้ฟังจากท่านนายกพูดออกมาใช่ไหมเราก็ต้องมาวิเคราะห์นะคะอีกประเด็นหนึ่งท่านพูดถึงเรื่องการแข่งขันเชิงเทคโนโลยีท่านพูดถึงเรื่องหุ่นยนต์แหมถ้าไม่พูดตรงนี้มันจะงงนะพี่ท่านบอกว่าต่อไปเนี่ยอาจจะมีหุ่นยนต์ไปหว่านข้าวให้นะใช่พอพูดถึงตรงนี้เดี๋ยวชาวบ้านพรรคประชาธิปัตย์ที่แกโจมตีเก่งอยู่แล้วนี่แกจะหาว่าจะเป็นไปได้ไงจะมีหุ่นยนต์นาแปลงละตัวเหรอหุ่นยนต์ไม่ได้หมายความว่าเหมือนเราอย่างนี้นะครับคำว่าหุ่นยนต์นี่คือเทคโนโลยีเป็นเครื่องจักรแต่ทำงานด้วยโปรแกรมเหมือนคนนะแต่ไม่ใช่หน้าตาเหมือนคนหรือว่ารูปร่างเหมือนคนไอ้รูปร่างเหมือนคนเนี่ยเป็นหุ่นยนต์ที่เราเข้าใจได้แต่ไอ้หุ่นยนต์ที่เขาทำเนี่ยในทางการเกษตรวันนี้มีแล้วนะครับในอเมริกานี่รถแท็กเตอร์คุณพี่ส่วนใหญ่เขาใช้รถแท็กเตอร์ช่วยแล้วก็ทุ่นแรงไปเยอะการลดน้ำการหว่านนี่เขาเอาคนเดินหว่านไหมครับไม่เขาก็ใช้เครื่องจักรเครื่องจักรรถน้ำนี่เขาเอาคนรถไหมครับไม่ก็ใช้เครื่องเขาเครื่องผมเคยไปดูนะแขนเขายาวเป็นกิโลครับแล้วน้ำก็หมุนไปหมดเลยแต่ว่าเป็นหุ่นยนต์นี่คือตั้งโปรแกรมได้จำได้ไหมพี่ที่ท่านเคยบอกว่าอาจจะทำหนึ่งตำบลหนึ่งโดนหนึ่งโดนโดนเนี่ยมันเป็นเหมือนเครื่องบินเล็กๆซึ่งถูกมากขึ้นเรื่อยๆนะครับสามารถจะดัดแปลงประดิษฐ์ให้ไป
โปรยยาใช่ฆ่าศัตรูพืชก็ได้หรือไปดำเนินการทางการเกษตรอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ท่านยังพูดบอก1โดน1ตำบล1ตำบล1โดนตำบลละตัวเห็นมั้ยท่านมีความก็ลดต้นทุนนะลดต้นทุนการผลิตข้าวดังนั้นผมคิดว่าไอ้การใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยประชาชนนี่ถ้าไม่มาจากผู้นำไม่มาจากนโยบายรัฐผมว่าประชาชนก็จะเริ่มยากเหมือนกันใช่เศรษฐีเท่านั้นแหละเขาเริ่มได้ใช่ค่ะแต่ชาวบ้านเนี่ยจริงๆชาวบ้านชาวนาเรารายเล็กรายน้อยนี่แหละครับถ้าเราจัดระบบแล้วใช้กระบวนการเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนนี่มันไม่ได้ยากครับใช่ประเทศก็จะได้เจริญก็ไอ้เครื่องเท่าเทียมประเทศอื่นจำได้ไหมครับพี่เมื่อท่านทักษิณขึ้นมาใหม่ๆเมื่อปี2544คนไม่ค่อยรู้จักคอมพิวเตอร์นะท่านทักษิณเสนอบอกแจกแท็บเล็ตให้เด็กให้เด็กให้เด็กได้เรียนรู้เทคโนโลยีและให้พ่อแม่เนี่ยได้เรียนรู้กับลูกด้วยใช่ใช่เดี๋ยวนี้ยากไหมครับเทคโนโลยีตัวนี้ไม่ยากเลยเดี๋ยวนี้ชาวบ้านมีไอ้นี่หมดเลยเนี่ยราคาถูกลงเลยถูกกว่าโทรศัพท์ที่เมื่อก่อนเราใช้กันอีกครับเห็นไหมใช่ดังนั้นไอ้เรื่องเทคโนโลยีที่จะเข้าสู่กระบวนการผลิตทางการเกษตรนี่ผมคิดว่าไม่ยากนะไม่ยากนะฮะนี่ยกตัวอย่างเรื่องท่านเคยพูด1โดน1ตำบล1โดนมีโดนตัว1ตำบลละตัวเหมือนเครื่องบินเล็กครับแต่ถูกกว่ามากครับตัวเล็กๆบินโปรยยาบินโปรยเมล็ดพืชเมล็ดพันธุ์ได้ทั้งนั้นแหละนะฮะเอาละประเด็นนี่คือประเด็นที่2ที่ผมจับได้นะ1เรื่องคุณภาพชีวิตของประชาชนหาทางที่จะพัฒนาขึ้นไม่ใช่เอา30บาทรักษาทุกโรคแล้วก็ไม่ได้พัฒนาถ้าไม่พัฒนาโถมเงินเท่าไหร่ก็ไปก็ไม่พอก็ต้องมีการปรับการดูแลสุขภาพสองเรื่องเทคโนโลยีในการผลิตท่านบอกว่าอย่าให้หุ่นยนต์มาไล่เราเราต้องพัฒนาควบคุมหุ่นยนต์นั้นหุ่นยนต์ไว้ก็คือใช้เทคโนโลยีที่เอามาช่วยในการประกอบการผลิตสามก็คือเรื่องวิกฤตเศรษฐกิจของโลกซึ่งเรื่องนี้ท่านพูดถึงว่ามันจะเกิดปีตรงนี้เนี่ย2019ถึง2020ตอนที่ปีใหม่เนี่ยท่านก็เคยออกเอกสารมาแล้วผมก็เคยมาพูดกับท่านว่าถ้าบ้านเมืองเราเนี่ยครับยังทะเลาะกันไม่เลิกเราจะแล้วเกิดวิกฤตเศรษฐกิจมานี่จะเป็นยังไงก็จะยิ่งแย่ลงนะมาดูสิครับวันนี้คนอยากเลือกตั้งเขาบอกว่าเอ๊ะคุณประยุทธ์สัญญาแล้วสัญญาอีกแล้วเสร็จแล้วก็ไม่แล้วก็ไม่ตามเลื่อนเลือกตั้งมาเรื่อยเลื่อนเลือกตั้งมาเรื่อยนี่เป็นครั้งที่5แล้วกำหนดว่าจะเลือก24กุมภาพันธ์นี่เขาเสนอนะครับว่าวันที่18นี้ถ้าคุณไม่ประกาศให้ชัดเจนว่าคุณจะเลือกหรือไม่เลือกนี่เขาจะชุมนุมใหญ่กันวันที่19ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยก็สมควรนะฮะสมควรที่จะต้องออกมาแล้วเขาก็เสนอบอกว่างานพระราชพิธีก็ไปกันกับงานเลือกตั้งจัดคู่กันไปได้เอานี่ไหมครับมีคนหนึ่งที่เข้ามาเสนอพูดอันนี้ผมว่าดีมากเลยนะครับอาจารย์ชาญวิทย์เกษตรศิริค่ะนะฮะนี่ตายังเห็นหรือเปล่าพี่ไม่เห็นผมอ่านนะค่ะอาจารย์ชาญวิทย์เกษตรศิริครับทำข้อความเสนอใน Facebook ของท่านผมอ่านให้ท่านฟังนะครับท่านเป็นศาสตราจารย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านประวัติศาสตร์การเมืองนะครับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นนักวิชาการอาวุโสที่ยืนหยัดอยู่กับประชาธิปไตยนี่ท่านบอกว่าในประเทศที่เป็นอารยะประชาธิปไตยเกรดสูงและมีสถาบันกษัตริย์ที่มั่นคงอย่างสหราชอาณาจักรและญี่ปุ่นต่างก็มีพิธีราชาภิเษกและพิธีเลือกตั้งเป็นสองเรื่องเป็นคนละเรื่องแยกออกจากกันชัดเจนไม่ก้าวก่ายกันครับเห็นไหมฮะแต่ยังไงแต่ไงในสยามราชอาณาจักรไทยการราชาภิเษกและการเลือกตั้งกลายเป็นคนละเรื่องเดียวกันอย่างน่าอัศจรรย์นี่ท่านสัพพยอกนะคือที่ท่านโพสต์ข้อความเนี่ยครับท่านก็โพสต์รูปของคุณอภิรัตน์มาด้วยนะครับท่านคงเห็นข่าวแล้วนะครับอันนี้เราไม่ได้พูดเองนะอันนี้ไม่ได้พูดเองนี่เป็นข้อความข้อความแล้วก็
มีหลักฐานนะคะของคุณชันวิทย์ค่ะแต่เราคงทราบนะครับว่าพลเอกอภิรัตน์หรือผบ.ทบ.นี่ค่ะพยายามจะยัดเยียดว่าคนที่อยากเลือกตั้งเนี่ยสร้างความวุ่นวายสร้างความวุ่นวายจริงๆแล้วตัวผบ.ทบ.เนี่ยโทษทีนะคะคุณโชคดีมากที่ได้มาเป็นผบ.ทบ.นะคะเพราะเมื่อก่อนนั้นน่ะคุณได้มีส่วนเห็นค่าประชาชนที่เราชุมนุมกันที่ลาดประสงค์ไปบอกเขาเห็นค่ามีหลักฐานหรือเปล่ามีใช่ไหมหลักฐานโชว์รูปนี้คงจำได้นะครับพลเอกอภิรัตน์ไล่ยิงประชาชนนะครับฉะนั้นผบ.ทบ.นะคะควรจะสงบปากสงบคำนะคะอย่าไปโจมตีกลุ่มคนอยากเลือกตั้งเลยปล่อยให้เขาทำไปนะคะครับเรื่องนี้คุณจาตุรนต์ฉายแสงเขาก็ออกมาพูดนะครับเขาบอกเขาก็ออกมาวิจารณ์แต่เขาวิจารณ์ไม่ถึงกึ๋นหรอกอยู่ในประเทศนะใช่เขาวิจารณ์บอกว่าเอ๊ทำไมผู้บัญชาการทหารบกจึงมีอคติและมีทัศนคติที่คับแคบมากที่ป้ากล้ามาพูดนี่นะฮะป้าว่าป้าอยู่ในเหตุการณ์ด้วยแล้วเราก็มีรูปเอาฉายให้ดูแล้วเมื่อกี้นี้ให้ดูอีกครั้งเลยก็แล้วกันไม่เป็นไรเดี๋ยวจะหาว่าไม่จริงจริงไหมโอเคนะให้ดูแล้วเอานะทีนี้คุณจตุรนต์ฉายแสงเนี่ยเขาก็ตอบโต้ว่าทำไมเป็นอย่างนี้ทำไมถึงมีทัศนคติครับแคบในรายการผมนะครับตอนที่ไม่ได้มาเจอกับคุณป้านี่ผมก็เตือนด้วยความหวังดีหลายครั้งหลายครั้งว่าคุณอภิรักษ์เนี่ยอภิรัตน์คงสมพงษ์เนี่ยนะผู้จัดการทหารบกเนี่ยได้รับความไว้วางใจไว้วางพระราชหฤทัยจากในหลวงนี่เป็นเรื่องดีแล้วครับดีแล้วโชคดีแล้วผมนี่อยากจะเห็นท่านนี่เป็นนายทหารผู้จัดการทหารบกที่รับใช้ใกล้เบื้องยุคลบาทเพื่อจะรับใช้ระบบประชาธิปไตยให้เต็มที่อย่ามาเป็นทหารการเมืองหาประโยชน์กับพวกคสช.ถูกต้องแล้วเราก็ไม่ได้ตำหนิทหารทุกคนนะฮะทหารดีก็มีฮะทหารที่เป็นนักประชาธิปไตยก็มีเยอะนะคะแต่นี่เราจะต้องขอประณามทหารเผด็จการนะคะแล้วอย่างคุณอภิรัตน์เนี่ยที่ผมเคยบอกไว้เนี่ยนะพี่นะผมพูดถึงขนาดว่าใครก็รู้หมดว่าแกทำธุรกิจสีเทานะไอ้วิกตอเรียซิกเก็ตที่เขาปิดไปนั่นนั่นแกก็เป็นหุ้นส่วนนะไอ้ระอาบอบนวดนั่นนะก็ควรจะพอแล้วควรจะแล้วยังมีธุรกิจอื่นๆอีกครับผมไม่มาจารณาตรงนี้ผมอยากให้ลืมไปเสียแต่ว่าคุณอภิรัตน์เนี่ยควรที่จะรู้ว่าวันนี้ควรจะยืนอยู่กับผลประโยชน์ของประชาชนยังไงใช่แล้วไม่ใช่รับใช้คสช.ตัวเนี่ยอยู่ใกล้ในหลวงแต่ใจนี่ไปรับใช้คสช.ไม่ได้คุณต้องเป็นตัวของตัวเองใช่ไหมเพราะคุณทำผิดมาแล้วเรายังไม่อยากจะไม่อยากจะที่จะต่อต้านคุณใช่ไหมในเมื่อคุณได้เป็นผบ.ทบ.แล้วแต่ยังไงก็ขอให้สงบปากสงบแต่นี่ไม่ใช่ครั้งเดียวนะพี่ที่ออกมาเนี่ยมาอยู่ข้างประชาชนเสียนะคะเรายังให้อภัยกันได้ไม่ใช่ครั้งเดียวแกยังพูดขู่เรื่องการรัฐประหารในครั้งก่อนๆก็เคยพูดไว้แล้วมาคราวนี้นี่เห็นชัดที่สุดใช่ก็คือแกไม่ได้มองเลยว่าไอ้คสช.เนี่ยมันหาทางเลื่อนเลือกตั้งถ้ามันเพิ่งเลื่อนเลือกตั้งครั้งนี้เราไม่ว่านะครับนี่ใน5ปีเนี่ยมันเลื่อนมา5ครั้งแล้วนี่ใช่เห็นไหมฮะดังนั้นคุณที่จะมาพยายามจะไปยัดเยียดว่าคนอยากเลือกตั้งเนี่ยอาจจะก่อความวุ่นวายเพราะจะมีงานพระราชพิธีผมถึงเอาหลักฐานคำพูดของอาจารย์ชาญวิทย์มาบอกไงว่าเขาจัดคู่กันได้ใช่นะครับเพียงแต่ไอ้คสช.ไม่อยากจัดเองมันต้องการผลประโยชน์ทางการเมืองแล้ววันนี้กกต.เขาก็ยืนยันว่าเขาจัดได้แต่ว่ากฤษฎีกาไม่ออกมึงกักอยู่นี่คสช.มึงกักอยู่ใช่เพราะผมไม่ควรก็ไม่ควรที่จะกักไว้ควรจะเสนอออกมาเลยแล้วไปปิดบังหรือว่าคนจะอยู่ต่อก็พูดออกมาตรงๆเลยใช่ไหมไม่ต้องมากระบิดกระเบียนอย่างเงี้ยมันไม่ถูกอ่ะใช่ไหมแล้วอีกอย่างนึงทหารดีนะฮะทหารดีทหารที่เป็นประชาธิปไตยเราขอยกย่องครับแต่ทหารเผด็จการเราต้องขอประณามครับจริงไหมคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะฮะทหารเผด็จการมีไม่กี่คนหรอกครับทหารประชาธิปไตยมีมากกว่า
จะทำอะไรไม่ได้ฉะนั้นคุณควรจะเปลี่ยนใจสัญญาณอะไรของพี่เนี่ยห้องส่งมีเสียงดังเรื่อยไปปิดสัญญาณคนแม่นักจัดรายการอาสาสมัครนี่ห้องส่งก็ใช้ตามสภาพนะครับแต่ที่ผมพูดเมื่อกี้นี้เนี่ยปรากฏว่าพอคุณอภิรัตพูดปั๊บลูกกวานการภูออกมาให้ร้ายกันเป็นแถวเลยนี่ครับโฆษกกองทัพไทยออกมาเตือนกลุ่มผู้อยากเลือกตั้งว่าอย่าดึงทหารไปสร้างความขัดแย้งพี่เอามาใกล้ๆเท่านี้เลยครับมันจะได้ไม่ต้องดังอีกนะครับนะฮะแล้วโฆษกของคสช.ก็ออกมาโจมตีอีกผมว่ามันจะไปกันใหญ่นะฉะนั้นท่านอภิรัตยังไม่สายเกินไปนะท่านมาเป็นทหารประชาธิปไตยจะดีกว่านะคะ อย่าไปสนับสนุนทหารเผด็จการอย่างเช่นนายประยุทธ์จันทร์โอชานายประวิตรวงษ์สุวรรณนายประวิตรวงษ์สุวรรณคนนี้นะฮะยิ่งแย่ครับอีกพูดจาเนี่ยไม่เอาไม่เหมือนกับเป็นนายทหารเลยเนี่ยเอฟนะพูดจานักเลงอ่ะนะฮะทั้งนายประยุทธ์ทั้งนายประวิตรนักเลงทั้งงั้นเรามาดูตรงนี้ไหมครับค่ะมาดูเรื่องราวนิดนึงว่าเดี๋ยวคุณประวิตรพูดว่ายังไงนี่เดี๋ยวดูอันนี้ผมอยากให้ดูคลิปอันนี้ก่อนว่าเดี๋ยวแม่ขอโทษนะครับคืออารามพบทให้ทราบก่อนคือมีการพูดถึงเรื่องการปรองดองกันหาทางตกลงกันปรากฏพูดแค่นี้แหละครับกลายเป็นเรื่องพลเอกประวิตรนี่น็อตหลุดเลยนะอันนี้เป็นความคิดที่ดีของท่านยงยุทธศิยภัยคุณยงยุทธแกพูดแกไปพูดหาเสียงทุกคนก็ไปตีความว่าหาเสียงหาว่าจะเอาทักษิณกลับอย่างนั้นอย่างนี้ผมอยากให้ดูต่อกันอย่างนี้พี่ในประเทศนี่เขาไม่กล้าวิจารณ์กับอย่างนี้เหมือนที่เราพูดนะครับเพราะมันจะปิดทีวีเขาแต่ไอทีวีเรานี่คุณปิดไม่ได้ปิดไม่ได้ว่าไม่เรามีสิทธิเสรีดังนั้นเรื่องที่คุณยงยุทธเขาพูดเนี่ยเขามาอธิบายอีกทีหนึ่งผมเห็นว่ามันสอดคล้องนี่เขาพูดก่อนนะเขาพูดก่อนแต่พอท่านทักษิณพูดถึงว่าวิกฤตเศรษฐกิจมันจะเกิดขึ้นเนี่ยแล้วเราจะรับยังไงเนี่ยผมถือว่าเรื่องนี้เรื่องใหญ่มากขออนุญาตนิดนึงนะคุณป้าเมื่อปีคศเมื่อประมาณ80กว่าปีมาแล้ว89ปีในอเมริกาปีคศ1929เกิดวิกฤตเศรษฐกิจขนาดใหญ่ซึ่งคาดไม่ถึงครับเขาเรียก Great Depression เกิดหุ้นตกตอนนั้นนี่มันมีตลาดหุ้นแล้วนะครับมีตลาดเงินแล้วแต่ประเทศไทยนี่ยังล้าหลังมากยังไถนาด้วยควายกันอยู่รถแท็กเตอร์สักคันไม่มีในสมัยรัชกาลที่7นะครับ1929นี่อยู่ในรัชกาลที่7ก็คือประมาณปี2470 72นะครับอีก3ปีก็เกิดปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองปรากฏว่าวิกฤตเศรษฐกิจตัวนั้นมันกระจายไปทั้งโลกเลยครับคล้ายๆต้มยำกุ้งอย่างเงี้ยกระจายไปทั้งโลกเมืองไทยซึ่งห่างไกลครับไม่ได้อยู่ในตลาดเงินตลาดหุ้นของเขาเลยนะตอนนั้นนะปรากฏว่าได้รับผลกระทบเหมือนกันจนกระทั่งเป็นวิกฤตเศรษฐกิจใหญ่ในประเทศไทยที่ต้องไล่ข้าราชการออกครึ่งหนึ่งเห็นไหมในช่วงปี1929หรือ1970 7172นั่นน่ะเศรษฐกิจต้มยำกุ้งโอ้ไม่ใช่นี่มันตั้งแต่ขอโทษนะพี่แต่ผมยังไม่ได้เกิดโทษที1929ผมขออนุญาตพี่ตรงนี้ไงว่าเพื่อให้พี่น้องได้เห็นความจริงว่าวิกฤตเศรษฐกิจของโลกเมื่อ 80-90 ปีเนี่ยมันยังกระเทือนมาถึงประเทศไทยแล้ววันนี้สะดือติดกันทั้งโลกแล้วถ้าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในกลางปีนี้ต่อเชื่อมถึงปีหน้าประเทศไทยจะรับไหวหรือครับนี่คือสิ่งที่ท่านทักษิณห่วงใยเพราะว่าเรายังทะเลาะกันไม่จบแล้วดูท่าทางในคสช.นี่จะอยู่ต่อไปอีก20ปีนี่เลือกตั้งก็ไม่เลือกถามว่าบ้านเมืองมันจะไปยังไงตรงนี้แหละครับผมเลยบอกว่าเอแล้วเราจะหาทางปรองดองยังไงถ้าเราไม่ปรองดองกันนะพี่นะไม่สามารถที่จะตกลงกันได้จ
จะไล่จับกันจะฆ่ากันจะยัดข้อหาให้ยิ่งแล้วก็จะเจออีกนะลูกชายทักษิณก็จะเจออีกไอ้นี่มันอาฆาตแค้นแล้วมันไม่ใช่กฎหมายแล้วมันกฎหมายยอยักษ์หายตรงเนี้ยครับคุณยงยุติยะไพรัตน์นี่ท่านก็เป็นอดีตประธานสภาท่านไปพูดหาเสียงคนก็ตีความไปต่างๆนานาผมอยากให้ท่านฟังความเห็นสักนิดหนึ่งนะครับจริงๆแล้วท่านนายกทักษิณนั่นน่ะถ้าไม่มีความผิดเลยนะเพราะเด็กการเนี่ยชอบยัดเยียดความผิดให้กับท่านยังพูดง่ายๆครับคดีที่คดีหมดไปแล้วเสร็จตียังเช่นคดีที่ท่านถูกตัดสิน2ปีนะฮะครับที่ไปเซ็นรับรองให้ปัญญาซื้อที่ดินน่ะรัชดาไม่มีความผิดนะฮะที่นี่สามีปัญญาเนี่ยเซ็นอำนาจซื้อกันได้ใช่มั้ยครับแล้วทำไมเกิดอะไรขึ้นในเมืองไทยจะมาไม่มีความผิดนะพี่ว่าไปพวกเผด็จการเนี่ยพยายามจะเกี่ยวความผิดนี่จะให้ดูอีกอันนึงเดี๋ยวนะครับเมื่อกี้นี้เนี่ยต้องขอประทานโทษนะครับก็ทุลอย่างว่าเราก็เทคโนโลยีแบบโลคอสก็ขุกขักนิดหน่อยคุณยงยุทธพูดถึงว่ามันควรจะต้องหันหน้าเข้าหากันแต่การหันหน้าเข้าหากันเนี่ยมันต้องมีพื้นที่เจรจากันเป็นเรื่องปกติเลยครับแต่ถ้าบอกว่าไม่ต้องเจรจาแล้วจะดำเนินการต่อไปผมว่าก็ดำเนินการไปสิครับก็อยู่ในกาลาอย่างเงี้ยนะคนมีอำนาจเนี่ยนะฮะแล้วก็ท่านทักษิณเป็นยังไงฮะก็เดินทางไปทำธุรกิจเขาก็ทำธุรกิจเขาก็เป็นปกติวันนี้ผมยังจำได้ครับวันแรกที่ท่านถูกยึดอำนาจคุณป้าผมไปหาท่านทักษิณไปพบกับท่านที่ดูไบท่านบอกสุนายนี่เขาบังคับให้ผมรวยขึ้นอีกยังไงเนี่ยเราก็ตกกระจายเอ๊ะท่านหมายความว่ายังไงเนี่ยถูกยึดอำนาจมาไม่ได้เสียกำลังใจไม่ได้พ้อแท้เลยครับท่านบอกว่าผมอยู่ในประเทศเขาหาว่าผมเอาหาประโยชน์จากประเทศแต่วันนี้ผมอยู่ต่างประเทศผมทำมาค้าขายกับคน 6,000 ล้านอยู่ในประเทศทำมาค้าขายกับคน60ล้านอยู่ต่างประเทศทำกับคน 6,000 ล้านถ้าผมรวยขึ้นนี่จะมาว่าผมอีกไม่ได้นะทุกวันนี้ท่านก็ยังทำมาค้าขายทำมาค้าขายอยู่สมองของท่านยังใช้ประโยชน์ได้และพยายามที่จะหาสิ่งที่เป็นประโยชน์เข้ามาที่ประเทศไทยแล้วดูวันนี้สิครับเราจะเอาไงกับท่านเนี่ยดังนั้นวันนี้จะกี่ปีเขาก็ท่านไม่เดือดร้อนหรอกท่านเป็นคนใจดีเป็นคนใจดีมีหัวคิดก้าวหน้ามีความสามารถในการบริหารประเทศแล้วทำไมล่ะไปอิจฉาตาร้อนเขาอย่าเลยจะมาเราควรจะสนับสนุนพวกที่มีความรู้ความสามารถ มาบริหารประเทศเลือกตั้งครั้งต่อไปไม่จำเป็นที่จะท่านนายกทักษิณมาบริหารประเทศก็ได้ถ้าคุณไม่ชอบก็เลือกคนที่เขามีความรู้ความสามารถมาแทนท่านบริหารประเทศได้ครับจะมาเพราะคุณยึดอำนาจเข้าไปเนี่ยกับ6ปีคุณทำอะไรไม่ได้ฉะนั้นคุณควรจะต้องเสียสละนะคะอย่าไปยัดเยียดความผิดหรือใส่ร้ายป้ายสีท่านเลยนะคะอันไหนพี่แสดงความเห็นหน่อยสิว่าแล้วทำไมท่านกับนายกยิ่งลักษณ์นี่ไปลงทุนที่จีนซึ่งก็เป็นเรื่องปกติปกติท่านไปลงทุนบริหารท่าเรือไปซื้อหุ้นมันเป็นตลาดหลักทรัพย์นี่ใช่เขาก็ไปซื้อหุ้นแล้วเขาคุณยิ่งรักก็เป็นประธานบริหารท่าเรือสัวเถาเป็น1ใน10กว่าท่าเรือที่ใหญ่ของจีนนะครับที่ครอบคลุมการเดินทางในเส้นทางนี้กลายเป็นข่าวใหญ่เพราะอะไรฮะเมืองจีนก็ชอบไปใช่ไหมที่ไปลงทุนใช่ไหมแล้วทำไมประเทศไทยคุณทำอะไรไม่ได้แล้วคุณมาเนี่ยมาใส่ร้ายป้ายสีท่านนายกยิ่งลักษณ์ท่านนายกทักษิณทำไมอะไรมันเกิดขึ้นฉะนั้นเปลี่ยนใจเสียใหม่นะคะในไม่ว่าจะในประวิตรในประยุทธ์ในอะไรที่เป็นรัฐมนตรีมหาดไทยอนุพงษ์เผ่าจินดาเนี่ยนะพวกสามปอทรราชสามผลิตการนี่นะเปลี่ยนใจเสียเพราะว่ายังไม่สายเกินไปถ้าคุณพยายามที่จะทำความผิดอยู่ตลอดเวลาเนี่ยแล้วมาได้ไม่ถูกต้องเนี่ยอีกหน่อยเนี่ยคุณไม่ได้เป็นไม่มีอำนาจแล้วคุณจะไม่มีประเทศจะอยู่อย่าหาประเตือนนะคะคือเตือนด้วยความหวังดีคือผมเองก็ไม่คาดหวังแล้วครับว่าไอ้สามปอทรราชมันจะเปลี่ยนใจเพราะว่าคุณยงยุทธก็บอกแล้ว
พวกนี้มันได้ประโยชน์จากความขัดแย้งดังนั้นโอกาสที่จะให้มันเปลี่ยนใจบอกโอ้ยทักษิณไม่ผิดแล้วเขาทำดีอยู่แล้วไอ้ที่ผ่านมาพวกผมยึดอำนาจเขาแล้วผมก็เรียนแบบเขาทุกอย่างเนี่ยมันพูดไม่ได้ไม่มีความชอบธรรมแล้วนายประยุทธ์จันทร์โอชาบอกจะไม่ขอพูดกับนะไอ้นักโทษหนีคดีท่านไม่ใช่นักโทษหนีคดีนะคุณยัดเยียดคดีให้ก็ใช่จริงไหมดังนั้นก็ยังผมว่าคำพูดของคุณยงยุทธเนี่ยมันชัดดีตรงที่บอกว่าอย่าไปหาพูดง่ายๆถ้าพูดสำนวนไทยนะอย่าไปคาดหวังว่างาช้างจะงอกในปากสุนัขเลย อย่าไปคาดหวังว่าสามปอโทรราชนี่มันจะสร้างการปรองดองมันจะพูดหาทางยุติปัญหาของบ้านเมืองไม่มีเพราะมันได้ผลประโยชน์จากความขัดแย้งมันก็ต้องป้ายสีท่านยิ่งรักท่านทักษิณแล้วต้องป้ายกันเรื่อยๆจะเพิ่มคดีกระบวนการยุติธรรมของเรามันถึงได้พังกลายเป็นยุติธงเห็นไหมพี่ทีนี้เรามาดูว่าถ้าเป็นอย่างนี้ผมไม่ได้คาดหวังไอ้สามคนนี้แต่ถ้ามันเข้าสู่กระบวนการประชาธิปไตยประชาชนจะตัดสินเองว่าจะหาทางออกอย่างไรใช่ถูกไหมครับแต่ที่คาดหวังที่สุดก็คืออยากให้ประชาชนเนี่ยตาสว่างไม่ว่าจะเป็นฝ่ายประชาธิปัตย์ฝ่ายเพื่อไทยฝ่ายพรรคไหนก็แล้วแต่ท่านพิจารณาด้วยตัวท่านเองว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างนี้แล้วบ้านเมืองเราถ้ายังมีวิกฤตอย่างนี้เนี่ยเกิดวิกฤตเศรษฐกิจใหญ่ของโลกเราจะรับไหวหรือเราจะทำยังไงแม้ไม่มีวิกฤตหรือว่ารับไหวแต่เราจะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยงบประมาณทุ่มไปซื้ออาวุธอีกถ้าคิดว่าจะพี่คิดว่ามันจะจบไหมเรื่องซื้ออาวุธนี่มันจะซื้ออีกไหมไม่จบอ่ะมันก็ซื้อมาเรื่อยๆเนี่ยมันจะหาประโยชน์อย่างนี้แล้วมันก็ซื้อมาไม่ทันจะไปรบกับใครนั่นแหละสิเลยจะซื้ออาวุธมาแข่งข้าประชาชนอีกผมยังชอบนะคุณวัฒนาบอกมาถ้าเป็นรัฐบาลจะขายเรือดำน้ำเอาเงินมาเอาเงินมาใส่โรงพยาบาลนี่อย่างเงี้ยยกตัวอย่างนี่ครับพูดกันแบบโจกๆนะฮะแต่ว่าถ้าทำได้ก็ดีเลยนะซึ่งแน่นอนนะถ้าประชาชนให้อำนาจก็ทำได้ผมว่าที่สำคัญที่สุดคือทำอย่างไรพี่น้องประชาชนเราเนี่ยครับเราควรจะมีสติแล้วมาหันหน้าเข้าหากันหาทางออกซึ่งอย่างน้อยที่สุดทางออกที่ดีก็คือผ่านไปสู่กระบวนการประชาธิปไตยเสียให้ประชาชนตัดสินซะจะเอายังไงถ้าปล่อยให้ไอ้สามปอโทรราชคุมมันมากอยู่นี่ไม่มีทางจบไม่มีทางจบแล้วก็อย่าใช้ความเป็นนักเลงอ่ะแล้วดูมาข่มขู่อันนี้เราพูดไม่ได้พูดเองนะครับดูอากัปกิริยาของนายประวิตรสิครับไม่สมกับเวลาพูดถึงเรื่องทักษิณนี่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคือใช้คำพูดหยาบคายอย่างเช่นตอนนี้เห็นไหมโกรธท่านนายกทักษิณเรียกไอ้ทักษิณเนี่ยมันทำไม่ถูกเอาละแล้วคุณเป็นนายทหารได้ยังไงท่านอาจจะได้เห็นแล้วข่าวเนี่ยนะครับแต่เราจับ3ข่าวข่าวทักษิณข่าวคุณยงยุทธแล้วกับพฤติกรรมของไอ้นายประวิตรเนี่ยแล้วท่านก็จะรู้เองว่าเราจะฝากความหวังไว้กับคนพวกนี้ได้ไหมดูนะฮะอ้าวลองดูปปช.เขาเขาบุกมาป้องๆไปหาทักษิณมันนี่ไปถามมันเองถามเองถามเขาเองไปถามมันเองนี่มันจะทำให้กระบวนการที่จะพูดคุยความปองดองมันนี่สะดุดหรือเปล่าโอ้ไม่คุยเรื่องอะไรอ่ะจะคุยยังไงจะคุยยังไงไปคุยกับศาลนี่คุยกับศาลนี่ใครเว็บไปบอกว่าถ้าบุญการพูดคุยใครใครจะคุยเออก็คุยกับศาลนี่คุยกับศาลเพราะว่าไม่ใช่เป็นเรื่องเราเป็นเรื่องของศาลคุยกับศาลศาลท่านนายกไม่มีความผิดนี่เห็นไหมครับคุยกับศาลได้ยังไงท่านนายกไม่มีความผิดพวกคุณต่างหากเนี่ยที่ยึดอำนาจเข้ามาเนี่ยปฏิวัติเข้ามาเนี่ยพวกคนมีความผิดมหาศาลเลยนะเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยจับประหารได้เลยสบายเลยเอานะครับเป็นที่รู้กันแล้วว่าข้อเท็จจริงก็เป็นอย่างนี้แหละทีนี้เรามาดูนะครับว่าพฤติกรรมนี่ไม่ใช่ครั้งแรกเพียงแต่เราจับหนังมาต่อกันให้ดูเราก็จะเห็นว่าบ้านเมืองมันไม่มีอนาคตภายใต้การปกครองของไอ้คสช.นี้เลยครับถ้าแบบนี้นะฮะถ้าเขาพูดแบบนี้นะไม่ยอมนั่นนะความปองดองไม่มีมันปองรองไม่ได้เพราะมันเป็นตัวจุดประเด็นความขัดแย้งตลอดเวลาแต่ความสามัคคีตลอดเวลาแล้วก็ใช้ความนักเลงเนี่ยออกมาข่มขู่แล้วก็อ้างกฎหมายข่มขู่ประชาชนข่มขู่ท่านนายกทักษิณอ้างกฎหมายอ้างยึดทรัพย์ก็ยึดไปแล้วเนี่ยมันบริหารประเทศไม่ได้หาเงินไม่ได้มันก็ยึดทรัพย์ของท่านนายกคุณจะ
เข็นฆ่านายกทักษิณไปถึงไหนไหนบอกมาสิในประยุทธ์ในประวิตรในอนุพงษ์เผ่าจินดาฮะสามธารราชเนี่ยคุณจะกดขี่ข่มเหงท่านนายกไปถึงไหนท่านเป็นคนใจดีท่านมีความรู้ความสามารถมันก็รู้ว่าทำอะไรทักษิณไม่ได้ทำอะไรยิ่งลักษณ์ไม่ได้เพราะโลกนี้เขาไม่ได้รับรองกระบวนการกฎหมายของคุณเขาไม่ได้รับรองกระบวนการยุติธรรมที่คุณทำแบบนี้ดังนั้นวันนี้เนี่ยครับเราถึงได้เห็นข่าวท่านทักษิณอยู่ที่ไหนไปลงทุนที่ไหนก็เป็นข่าวเพราะสื่อเนี่ยเขาต้องการจะบอกเป็นไรว่าเห็นไหมทักษิณเขายังอยู่สบายเขารู้หมดแต่เขาไม่สามารถจะบอกนี่คสช.เลิกสักทีเถอะเขาพูดไม่ได้นะสื่อในประเทศนี่คนทั่วโลกเขารู้กันหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นต่างชาติหรือคนประเทศไทยเขารู้กันหมดแล้วคุณไม่ต้องมาอวดความเป็นนักเลงที่จะข่มขู่ท่านนายกทักษิณใช่ไหมคะครับเอาละครับวันนี้ผมเอาเรื่องเอาหนังข่าวซึ่งจริงๆในประเทศไทยมันมีเยอะท่านอาจจะเห็นแล้วแต่มันไม่ได้มาต่อกันอย่างนี้หรือว่าบางท่านอาจจะไม่ได้ดูก็เอามาดูกันเสียตรงนี้ว่านี่คือพฤติกรรมหนึ่งในหลายร้อยครั้งที่คสช.ทำแล้ววันนี้นายอภิรัตคงสมพงศ์ก็ทำการรับใช้คสช.อย่างเต็มที่ออกมาสนับสนุนการเลื่อนเลือกตั้งโดยอ้างว่ากลุ่มคนอยากเลือกตั้งนี้กำลังจะไปไม่เห็นความสำคัญของราชพิธีบรมราชาภิเษกซึ่งก็ไม่ใช่นี่ป้ายสีเขาแล้วอย่างนี้เนี่ยมันเข้าทางคสช.เขาเลยนะถ้าอย่างนี้นะฮะถ้าเขาไม่ยอมปองดองนะฮะเราจะต้องสนับสนุนกลุ่มคนอยากเลือกตั้งแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้พวกนี้ออกมากันเยอะๆนะออกมาเป็นหลายๆล้านดังที่ป้าได้พูดเมื่อวันเสาร์ที่แล้วนะพอเราเห็นพฤติกรรมของเขาเนี่ยเราทนไม่ได้แล้วนะตอนนี้ทีแรกเมื่อช็อตแรกๆป้ายังบอกอยากจะให้อภัยนะแต่มาฟังเสียงของนายประวิตรแล้วเนี่ยเราก็อภัยไม่ได้ของขึ้นก็ไม่คือประชาชนมันไม่มีทางออกนะพี่วันนี้ก็มีอย่างที่ไหนนี่ครึ่งเดือนแล้วครับยังไม่รู้เหนือรู้ใต้เลยว่าจะไปทางไหนกันเนี่ยใช่แล้วก็บอกไม่เป็นไรอะรอไปก่อนให้ถึงหมดเดือนมกราเดี๋ยวก็รู้เองเอแล้วคุณก็บอกว่าจะวางยุทธศาสตร์20ปีไอ้ของเล็กนิดเดียวแค่นี้คุณยังทำไม่ได้6ปีแล้วคุณยังทำไม่ได้แล้วคุณจะอยู่ไปถึง20ปีก็ภารกิจศิริกาฉบับเดียวกันอยู่ไหนยังไม่รู้เลยยังบอกไม่ได้เนี่ยมันอะไรกันดังนั้นเนี่ยครับสิ่งที่เรานำเสนอกับท่านวันนี้ในรายการส่งรักจากทักษิณเนี่ยรสชาติมันก็มากกว่าที่ทักษิณพูดหน่อยนะ อันนี้เป็นธรรมดาเราก็มาเติมเต็มข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยนะครับสำหรับวันนี้ก็กราบขอบพระคุณเพื่อนๆ นะครับที่เข้ามาดูรายการสดแล้วก็ช่วยกดแชร์กดไลค์อย่าลืมนะครับท่านเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการต่อสู้เพื่อเรียกร้องให้บ้านเมืองเรากลับสู่ประชาธิปไตยอย่างสันติวิธีกระบวนการวันนี้อย่างที่คุณป้าสิริวัลย์บอกมันไม่มีทางเลือกอื่นแล้วดังนั้นคนอยากเลือกตั้งเขาบอกว่าถ้าวันที่18นี้เขาขีดเส้นแล้วนะถ้ายังไม่บอกอีกว่าตกลงจะเลือกหรือไม่เลือกกฤษฎีกาอยู่ที่ไหนไม่พูดให้มันชัดเจนให้รอกันถึงปลายเดือนนี้เขาไม่รอแล้วเพราะว่าเขารู้แล้วว่าแนวโน้มมันเลื่อนแล้วล่ะครับแล้วเขาไม่ใช่เด็กๆเออเด็กอมมือเขายังรู้เลยเขาบอกถ้า18นี้ไม่รู้เขาจะยกระดับจะไปร่วมกันชุมนุมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยที่เป็นสัญลักษณ์ของระบบประชาธิปไตยระบบการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงการปกครองตอนนี้เราต้องมีการยุไล่ออกกันมาเยอะๆออกกันมาครับอันนี้ก็เป็นการเรียกร้องแล้วคนที่อยู่ต่างแดนนี่นะฮะก็ไม่จำไปกลัวคุณมีความคิดเห็นอะไรนะฮะก็มาช่วยกันออกอย่างน้อยที่สุดก็ช่วยกดแชร์กดไลค์นะครับเฟซบุ๊กนี้แล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นทำขึ้น YouTube ช่วยกระจายข่าวนะครับกดแชร์กดไลค์ให้เพื่อนๆส่งไลน์นะครับส่งเฟซบุ๊กกดแชร์อย่างที่ว่าเนี่ยครับเพื่อปิดล้อมคสช.ทางข่าวสารไม่ให้กระบวนการอำนาจเผด็จการที่มันคุมสื่อทั้งหลายไม่ให้สื่อพูดความจริงทั้งหมดเนี่ยก็
มันก็จะช่วยผลักดันให้เกิดการเคลื่อนตัวของสังคมไทยไปสู่กระบวนการที่การพังทลายของระบบเผด็จการแล้วเราก็จะได้หันหน้าเข้าหากันได้ตามระบบประชาธิปไตยตามเสียงส่วนใหญ่สำหรับวันนี้ขอบคุณครับเราโทษทีนะฮะเราสื่อเมืองไทยนะฮะก็ไม่ควรที่จะไปรับใช้เผด็จการนะฮะเราต้องมาสนับสนุนความถูกต้องนะคะออกข่าวความถูกต้องมันมีบางฉบับมันมีบางสื่อรับใช้มันได้เงินจากเขานะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเขายังดีครับเพียงแต่ว่ามันเอาอำนาจกดคอเขาไว้ที่ว่าปลดล็อกมันไม่ได้ปลดล็อกสื่อนะคุณพี่เอานะสำหรับวันนี้ต้องกราบขอบคุณทุกท่านนะครับกราบขอบคุณพี่ด้วยนะที่มาร่วมงานนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่นะครับมารับฟังจากพวกเราทั้งสองท่านนะคะแล้วก็พบกันใหม่วันพฤหัสครับ3 ทุ่มตรงตามเวลาประเทศไทยส่วนจะได้พบกับคุณป้าสิริวัลหรือไม่ดูสถานการณ์ก่อนนะครับว่ายังผมเคลื่อนตัวไปที่อื่นหรือยังถ้ายังไม่เคลื่อนตัวก็จะคุยกันที่นี่นะครับเอาละครับสวัสดีครับลาไปครับสวัสดีค่ะ